สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำลูกชิ้นหมูเด้งค่ะในสูตรนี้สุพนุชจะปรับสูตรจากสูตรที่แล้วและเพิ่มให้มีความอร่อยมากขึ้นมีความเหนียวเด้งและมีรสชาติที่กลมกล่อมมากกว่าเดิมสามารถจะใช้เป็นหมูเด้งอเนกประสงค์หรือจะทำเป็นลูกชิ้นหมูเด้งมีขนาดเล็กและใหญ่ตามความชอบได้เลยค่ะมาชมวิธีการทำกันเลยใส่ผงกระเทียม1ช้อนชาครึ่งเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาคนให้เข้ากันเติมซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วพักไว้5นาทีค่ะแล้วมาเตรียมในส่วนของหมูบดใช้หมูบด600กรัมใส่ในช่องแช่แข็งไว้2ชั่วโมงจากนั้นนำเอาออกจากช่องแช่แข็งแล้วบีบให้แยกออกจากกันเป็นก้อนเล็กๆจากนั้นจึงใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปใช้มือคนให้พอเข้ากันแล้วเติมน้ำเย็นจัด4ช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะใช้เครื่องปั่นหรือที่ปั่นมือถือแบบนี้ปั่นไปแล้วก็กลับอีกหนึ่งด้านปั่นจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเหนียวและเนียนเข้าด้วยกันค่ะเมื่อปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเหนียวและเนียนเข้ากันดีแล้วเนื้อที่ได้จะเด้งและหนึบแบบนี้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะนำไปใช้เป็นหมูเด้งอเนกประสงค์ได้เลยสุพนุชจะแบ่งใส่ในถุงพลาสติกสำหรับแช่แข็งไว้รีดให้มีความแบนสักเล็กน้อยแล้วสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้2เดือนหรือเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาได้3วันค่ะจากนั้นก็จะแบ่งอีกส่วนที่เหลือใส่ชามและปิดพลาสติกแรปนำเข้าตู้เย็นค้างคืนไว้1คืนค่ะจึงนำมาปั้นเป็นลูกชิ้นจะปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือจะปั้นเป็นก้อนรีๆแบบนี้ก็ได้จะใช้ไม้พายชุบกับน้ำแล้วก็ใช้มือที่เปียกน้ำคอยประคองทำให้เป็นก้อนในแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะต้มน้ำเมื่อน้ำเริ่มเดือดปิดไฟค่ะใส่ลูกชิ้นให้เต็มกระทะแล้วจึงเปิดไฟอีกครั้งต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งลูกชิ้นลอยตัวเหนือผิวน้ำและต้มต่ออีก3นาทีจากนั้นจึงตักขึ้นแล้วนอกในน้ำเย็นจัดค่ะในส่วนนี้จะทำเป็นลูกชิ้นลูกใหญ่แล้วก็จะมาทำลูกชิ้นแบบเล็กจิ๋วกันบ้างค่ะจะใช้ช้อนที่เป็นช้อนกาแฟนำมาตักให้เป็นรูปทรงรีค่อยๆตักในแนวเฉลียงเพื่อจะได้ให้ก้อนลูกชิ้นมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็ตักลงไปในน้ำที่ยังร้อนแต่ไม่ต้องให้น้ำเดือดตักใส่ลงไปในปริมาณที่ต้องการให้เต็มกระทะเลยค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มเดือดและลูกชิ้นลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำจากนั้นต้มต่ออีก3นาทีจึงตักขึ้นแล้วนอกในน้ำเย็นได้เลยแค่นี้ก็จะได้ลูกชิ้นหมูเด้งที่มีความเหนียวเด้งหนึบและกรอบอร่อยพร้อมด้วยรสชาติที่กลมกล่อมมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามกันเลยแล้วนำไปทำเมนูอื่นๆได้อีกมากมายขนาดที่ได้ก็จะมี2ขนาดและเปรียบเทียบในความแตกต่างกันแบบนี้เลยค่ะในส่วนขนาดใหญ่เราสามารถนำไปปิ้งหรือย่างหรือนำไปใส่ก๋วยเตี๋ยวส่วนลูกชิ้นในแบบขนาดเล็กสุพนุชลองมาทำเมนูลาบวุ้นเส้นก็อร่อยมากๆเลยค่ะเมื่อดึงลูกชิ้นให้ดูเนื้อสัมผัสที่ด้านในก็จะมีความเหนียวและดึบเวลาดึงออกมาค่อนข้างจะยากสักเล็กน้อยแต่เมื่อกัดเข้าไปแล้วก็จะมีความอร่อยมีความหนึบมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามกันมากเลยขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ